ช่วง Modern Food Good Kitchen เข้าสู่ช่วง Modern Food Good Kitchen ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะบุ๋มจะสาธิตการทำเต้าหวยเยลลี่ฟรุตสลัดนั่นเองนะคะง่ายๆทำกับคุณลูกก็ได้ที่บ้านนะคะก่อนอื่นค่ะนี่เลยนะคะเราก็จะมีผงเยลลี่นะคะผงเต้าหวยนะคะที่เตรียมไว้รวมถึงน้ำเปล่าสะอาดๆอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของฟรุตสลัดนะคะที่เตรียมไว้อยู่ในชามจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมาละลายผงเยลลี่กันค่ะวันนี้ผมเตรียมผงเยลลี่มา2สีด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาละลายกันผมก็แยกอ่างนะคะสำหรับเครื่องครัวสวยๆอย่างนี้นะคะใช้ง่ายๆก็สามารถแยกหัวเตาได้เลยสามารถทำสองสีได้พร้อมกันนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ในการทำการอุ่นไฟซะเร่งสักนิดนึงจะได้ทันใจคุณผู้ชมนะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราก็มาละลายกันในเรื่องของผงเยลลี่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนค่ะขึ้นอยู่กับจำนวนของเยลลี่ที่เราจะใช้กันนะคะว่าเราจะใช้กี่แก้วมากน้อยแค่ไหนภาชนะอาจจะเป็นแก้วประมาณนี้ก็ได้เมนูนี้นี่นะคะอุปกรณ์หลักคือตู้เย็นค่ะตู้เย็นที่เราจะใช้ในการทำให้พวกเยลลี่หรือว่าเต้าหวยนั้นเซตตัวนั่นเองนะคะเมื่อร้อนแล้วนะคะดิฉันก็จะใส่ผงเยลลี่เข้าไปจากนั้นก็ละลายนะคะเอาละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ในถ้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราเอาเยลลี่เข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยนะคะเราก็นี่เลยค่ะมาละลายผงเต้าหวยกันนะคะละลายผงเต้าหวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบุ๋มก็นี่เลยค่ะไปเอาเยลลี่ของบุ๋มในตู้เย็นกันดีกว่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเยลลี่เริ่มเซตตัวอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมาในส่วนของการใส่น้ำเต้าหวยเข้าไปนะคะเพื่อจะนำไปเข้าสู่ตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราก็นำไปแช่ตู้เย็นกันอีกรอบนึงเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็นำฟรุตสลัดเนี่ยมาเรียงใส่สวยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะเยลลี่เต้าหวยฟรุตสลัดนะคะฝีมือของบุ๋มเองค่ะแต่ในช่วงหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีเมนูอร่อยๆ รอคุณอยู่อีกค่ะในครอบครัวพาเรทจะเป็นอะไรนั้นสนับสนุนโดย Hefele Functionality for You